คโนโลยีอันทันสมัยในงานต่างๆนั้นว่าโดยหลักการคุณจะได้ผลมากในเรื่องประสิทธิภาพการประหยัดและการทุ่มแรงงานแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นอันเป็นพื้นฐานและส่วนประกอบการงานที่ทำด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้วยความประหยัดอย่างแท้จริงพระบรมราโชวาทดังกล่าวสามารถตอบสนองการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาด้านการเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการสำหรับวิสาหกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมหรือ productivity ปีงบประมาณ2553โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตแรงงานพลังงานในรูปแบบให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อยกระดับวิสาหกิจให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางสถาบันได้คัดเลือกวิสาหกิจจำนวน50รายเข้าร่วมดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนในปี2553ซึ่งจากผลการดำเนินงานพบว่าวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยรวมได้มากกว่า120คิดเป็นมูลค่ากว่า98ล้านโดยเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเช่นลดการใช้วัตถุดิบลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการลดต้นทุนการผลิตซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงอุตสาหกรรมไทยใต้ร่มพระบารมีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและทั้งหมดนี้คือข่าวภาคค่ำจากทางททบ5นะคะดิฉันกสุมาเจียมสะน้อยสวัสดีค่ะชีวิตในวันฟ้าปิดใบพัดห้อยยังหมุนวนไปรู้สึกในตนว่าหนนี้ต้องเสี่ยงเป็นและเสี่ยงตายภารกิจชีวิตยิ่งใหญ่เกินกว่าใจจะถอยจะทนภารกิจชีวิตยิ่งใหญ่เกินกว่าใจจะถอยจะทนเขาจากไปใจเราอาวรสอนวิชัยคงตันนิกูจินดามณีประถมกอกาและประถมมาลาหนังสือสามเล่มนี้นับเป็นตำราเรียนที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวความตั้งพระราชหฤทัยส่งเสริมการศึกษาของราษฎรนั้นนอกจากโปรดให้ตั้งโรงทานเพื่อพระราชทานอาหารเลี้ยงเด็กแล้วยังได้อาราธนาพระสงฆ์มาสอนหนังสือเด็กที่โรงทานพร้อมไปด้วยเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกอีกประการหนึ่งทรงสนับสนุนการสั่งสอนในรูปวรรณคดีทางพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระองค์มีการจัดทำวรรณคดีทางพุทธศาสนาสำคัญหลายเล่มดังเช่นปัญญาสชาดกและมิลินทปัญหาเป็นต้นมีการแปลบทสวดและหนังสือจากภาษามคตเป็นภาษาไทยนอกจากนี้โปรดให้สตรีในราชสำนักช่วยกันคัดลอกบทสวดออกแจกจ่ายเผยแพร่นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนาของราษฎรพร้อมไปกับการเปิดโอกาสการศึกษาของผู้หญิงพระราชดำริให้วัดเป็นศูนย์การเรียนรู้และบำรุงด้านศีลธรรมจรรยาเห็นได้ชัดอีกแห่งหนึ่งที่วัดยานนาวาวัดนี้เป็นวัดโบราณเดิมชื่อวัดข้อควายเมื่อทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้โปรดให้สร้างพระเจดีย์มีฐานเป็นสำเภาขนาดเท่าเรือสำเภาจริงทั้งนี้
พื่อเป็นคติแสดงถึงการบำเพ็ญบารมีธรรมในพระเวสสันดรชาดกที่อุปมาสำเภาเป็นยานนำสรรพสัตว์หลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นหลักฐานสอนให้ผู้คนรู้จักเรือสำเภาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเรือสินค้าสำคัญในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมกันนี้ได้พระราชทานนามพระอารามใหม่ว่าวัดยานนาวาจารึกตำราความรู้ที่วัดพระราชโอรสารามนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งแสดงถึงความใฝ่พระราชหฤทัยที่จะให้วัดเป็นสถานศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับราษฎรที่นับว่าเป็นสุดยอดแห่งอาสมทางปัญญาที่พระราชทานไว้คือจารึกสรรพวิชาความรู้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ขึ้นใหม่เกือบทั้งวัดตั้งแต่พุทธศักราช2375จารึกที่วัดโพนี้แบ่งออกเป็นหมวดหลักๆคือหมวดเวชศาสตร์ได้แก่ความรู้ด้านแพทย์และยาแผนโบราณตำราการนวดต่างๆอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดวรรณคดีคำสอนตำราพิชัยสงครามและความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยจารึกสรรพวิชาเหล่านี้ลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ที่ผนังพระวิหารพระระเบียงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเล่าเรียนศึกษาได้ตามอัธยาศัยโปรดให้ปั้นหล่อฤาษีดัดตนเป็นการสอนเรื่องกายภาพบำบัดพร้อมทั้งมีการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆให้ศึกษาควบคู่ไปกับตำราสมุนไพรไทยจารึกสรรพวิชาที่วัดโพนี้เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของชาติพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทุกวันนี้ยามใดที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาศึกษาหาความรู้จากอาสมแห่งปัญญาที่วัดโพนี้ย่อมเป็นเครื่องย้ำถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าของพระราชมรดกด้านการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้แก่ชาวไทยและชาวโลกวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคมพุทธศักราช2504ขณะทรงเจริญพระชนมายุ9พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้ทรงปลูกต้นไม้ในแปลงทดลองในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเหตุการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพครั้งนั้นทำให้ทรงเรียนรู้คุณค่าของการปลูกต้นไม้และงานเกษตรกรรมในเวลาต่อมาเมื่อได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรมในภูมิภาคต่างๆของประเทศก็ทรงซึมซับถึงความสำคัญของอาชีพที่หล่อเลี้ยงผู้คนและแผ่นดินไทยทรงตระหนักถึงหน้าที่ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยบรรเทาปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะปัญหาด้านน้ำดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านโนนหนามแท่งตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อพุทธศักราช2542พระองค์ได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรได้ทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำพอบรรเสด็จตีสี่สองในพ่อก็เลิกเอาเรื่องนี้เข่าทูลเข่าถวายดีกาเพื่อนปลูกพักปลูกพืชว่าได้ปลูกเท่าไรนี้ยังโมเก่งปลูกพืชเพราะน้ำมันก็ขาดขาดปัจจัยเรื่องน้ำ
หน้าแรงนี่บ่มีเลยแห้งแดดเผาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำเรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งมาเสร็จสมบูรณ์พร้อมระบบส่งน้ำเมื่อพุทธศักราช2547ช่วยส่งน้ำกระจายความชุ่มชื่นให้พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่และสร้างชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎร9หมู่บ้านมีน้ำโค้งน้ำอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากๆเลยน้ำกินน้ำใส่น้ำอย่างเขาน้ำเป็งลงเงินลงซันไปใส่อยู่บ้านก็ได้สบายสะดวกสบายไหมในด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆผ่านโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ส่งสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ให้จัดบริการในระดับประเทศตามพื้นที่เป้าหมายเป็นช่วงๆระหว่างปีและโดยให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเป็นกลไกดำเนินงานให้บริการอย่างต่อเนื่องคือเพื่อนบ้านบอกว่าวันนี้จะมีเกษตรเคลื่อนที่จากพระชายมาที่อำแพงเขาบอกมีปัญหาเรื่องอะไรแบบเกี่ยวกับพืชอ่ะให้เอาไปตอนนั้นมันมีพระกระเฉดมีปัญหาเรื่องการเถาเน่าโรคเถาเน่าเนี่ยคือเอาไปเขาวิเคราะห์ทางเกษตรเคลื่อนที่เขาก็ติดตามผลพร้อมด้วยเกษตรอำเภอบ้านแถวนะเขาก็ติดตามผลนะว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณแทนชาวบ้านที่ได้เรียนรู้จากคลินิกเคลื่อนที่ของพระองค์ท่านผมจะเอาความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาและใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปขอบคุณค่ะสำหรับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้ความรู้หลายอย่างอยากให้มีบ่อยๆค่ะทุกวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจส่งเสริมด้านการจัดหาแหล่งน้ำและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบใหม่เพื่อบรรเทาปัญหาให้เกษตรกรทรงเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยให้เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่เลี้ยงดูลูกหลานไทยได้อย่างมั่นคงสืบไป